สวัสดีค่ะทุกคน Welcome to Sassy K Channel นะวันนี้เราก็จะพาทุกคนไปชมบรรยากาศวันคริสต์มาสที่อัสนาวิหารอัสสัมชัญบางรักกรุงเทพพวกเราก็จะพาทุกคนไปดูบรรยากาศแล้วก็กิจกรรมของชาวคาทอลิกไทยกันว่าในวันคริสต์มาสเขาจะทำอะไรกันพอเราเดินเข้ามาเรื่อยๆด้านหน้าอัสนาวิหารก็จะประดับตกแต่งต้นคริสต์มาสต้นเบลเลอร์ไว้หน้าวัดเลยแล้วก็มีซุ้มจำหน่ายอาหารไว้ให้กับผู้ที่เข้ามาร่วมชมงานด้วยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารที่กินง่ายๆนะทุกคนส่วนตรงนี้เป็นของรางวัลสำหรับกิจกรรมบิงโกนะจ๊ะเนี่ยทุกคนดูสิของรางวัลคุ้มค่าจุกๆทางนั้นเลยอ่ะส่วนบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นการประดับตกแต่งถ้ำพระกุมารนะคะจะมีทุกๆปีเลยนอกจากการประดับตกแต่งถ้ำพระกุมารแล้วทางอัสนาวิหารก็ยังมีการตกแต่งรอบๆอัสนาวิหารในดรีมคริสต์มาสนะนอกจากทุกคนจะเพลิดเพลินกับบรรยากาศงานคริสต์มาสแล้วยังได้ฟังวงออเคสตราแบบฟรีๆด้วยนะทุกคนเนื่องจากเรามาถึงงานเร็วนะคะเราก็เลยไปหากิจกรรมอย่างอื่นทำกันก่อนตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะจำหน่ายคูปองไว้ซื้ออาหารแล้วก็กิจกรรมต่างๆในงานนะคะได้มาแล้วเราก็ซื้อคูปองสอยดาวนะคะใบละ20 บาทแต่เราซื้อมาทั้งเล่มเลย200 บาท10 ใบแล้วเราก็มูฟมาที่ซุ้มสอยดาวกันตรงนี้ก็จะเป็นถ้ำพระกุมารอีกที่นึงนะคะตรงนี้จะเป็นส่วนที่นักเรียนทำนะซุ้มสอยดาวจะตั้งอยู่บริเวณด้านข้างของอัสนาวิหารภายในโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษานะคะที่ทุกคนเห็นอยู่บนเวทีนั้นก็คือของรางวัลสำหรับการสอยดาวนั่นเองนะคะมาทุกคนถึงเวลาลุ้นกันแล้วเราซื้อมาทั้งหมด5 เล่มนะทุกคนวิธีการเล่นก็ง่ายๆเลยค่ะทุกคนเลือกเลขที่เราชอบแล้วก็บอกเจ้าหน้าที่แล้วก็เลือกสีที่เราอยากจะได้แค่นั้นเองมาดูตัวอย่างของเราเราเลือกเป็นเลข13นะเป็นลัคกี้นัมเบอร์ของเราพอเลือกตัวเลขหลักเสร็จเราก็ต้องมาเลือกกระดาษสีต่อแล้วก็อย่าลืมเลือกเลขแถวนะทุกคนด้านล่างมีเลขแถวบอกมีทั้งหมด25 แถวนะคะเห็นไหมบอกแล้ววิธีการเล่นนะง่ายๆแต่จะได้ของรางวัลที่เราอยากได้หรือเปล่าอันนั้นก็ต้องลุ้นเอาเนาะเล่มแรกรอบแรกจับเรียบร้อยจ้าไปต่อกันที่เล่มที่2เราเหมาหมดเล่มเหมือนเดิม wow. รอบ2เล่มที่2เราขอเสี่ยงดวงกับเบอร์6ดูบ้างรอบ2เนี่ยพวกเรา2คนขี้เกียจนึกว่าอยากได้แถวไหนเลขอะไรก็เลยให้พี่เขาดึงแบบเรียงแถวมาเลยวัดดวงกันไปเลย เล่มที่2ครบแล้วไปต่อเล่มที่3เลยฮะเล่มที่3เราเป็นคนเลือกบอร์ดส่วนอีแฟนเป็นคนเลือกเบอร์ไม่งงนะทุกคนเราเลือกเป็นบอร์ดที่20แล้วก็ให้อีแฟนอะเลือกเบอร์กับแถวฉลากเราก็เดินทางมาถึงเล่มที่4กันแล้วนะไปต่อจ้ารอบนี้อีแฟนเป็นคนเลือกเบอร์12ที่เธอเลือกเบอร์12อะเพราะมันเป็นวันครบรอบของเราอะดิรู้นะมาดูสิจากบอร์ดที่12จะมีเลขนำโชคให้เราได้ของรางวัลที่เราอยากจะได้ไหมเช่นตู้เย็นนี้อีแฟนก็คือลุ้นไม่ไหวตามให้ไปเปิดอยู่นั่นแหละยอมรับความจริงก็ได้ถึงเวลาลุ้นระทึกละอ๋อลืมบอกนะทุกคนถ้าได้เป็นรางวัลพิเศษนะในสลากอะจะเป็นตัวอักษรนะไม่ใช่ตัวเลขส่วนของเราอะเหรอเปิดมา2 ใบก็ตัวเลขล้วนๆเลยเปิดมา4 ใบตัวเลขล้วนๆพอจะรู้ชะตากรรมละสลากยังไม่หมดอย่าเพิ่งนับจำนวนของรางวัลเว้ยไปต่อจากพวกเราแกะสลากกันเสร็จเรียบร้อยก็ไปเดินหาของรางวัลกันเลยจ้าว้าน้ำเสียงประชดขนาดนี้รู้เลยนะว่าได้แต่ของใช้ประจำวันส่วนใหญ่ของที่เราได้ก็จะเป็นของใช้ในบ้านนะจะเป็นพวกโลออนผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มอะไรพวกนี้ yes. เราคุยกันว่าจะแลกของรางวัลแค่รอบแรกให้เสร็จก่อนแล้วค่อยกลับมาแลกใหม่อีกรอบนึงพอฟ้าเริ่มมืดทางอัสนาวิหารก็เริ่มเปิดไฟแล้วสวยมากเลยทุกคนที่นี่เขามีวงออเคสตราให้เราสามารถดูได้ฟรีๆเลยใครที่เคยดูหนังเรื่อง Season Change นะโอ้โหต้องใจเป๋วขอปิดตัวจากการลุ้นรางวัลมากินก่อนนะหิวมากเราซื้อเป็นคอนดอกชีสล้วนนะ60 บาทชีสเน้นๆเลยพอเราอิ่มกันแล้วก็เตรียมตัวไปลุ้นรางวัลต่อเลยอันนี้ก็เป็นของรางวัลคร่าวๆจากที่เราจับฉลากมาได้นะคะส่วนใหญ่ได้มาแบบจุกๆใช้ทั้งปีไปเลยแกไปดูของรางวัลกันทุกคนไอคุชชั่นอันแดดตัวเนี้ยได้มาโคตรเยอะเลยใครอยากได้อ่ะตามไปดูที่แอปจมนะพอเราแลกของรางวัลเสร็จก็ถึงเวลากินข้าวสักทีเราเลือกเป็นเส้นเล็กเย็นตาโฟจ่ายด้วยคูปองแบบนี้60 บาทจะบอกว่าร้านเนี้ยเป็นเย็นตาโฟที่ถูกต้องมากเลยนะแกคือแบบไม่ต้องปรุงเลยมารสไหนกินรสนั้นโคตรแซ่บแล้วคือฉันลืมดูชื่อร้านเว้ยกะจะตามไปกินนอกงาน
อดถ้ามีคุณพ่อหรือเจ้าหน้าที่วัดผ่านมาเห็นคลิปเนี่ยฝากพิจารณาร้านนี้ในวันคริสต์มาสด้วยนะคะอยากกินมากเลยนี้เราก็แอบมากินกันในรถนะคะเพราะข้างนอกคนเยอะมากอันนี้ก็จะเป็นการแสดงโชว์ของเด็กๆก่อนที่จะเริ่มพิธีนะคะพอการแสดงใกล้จบไฟแต่ละดวงก็จะถูกเปิดขึ้นนะคะเพื่อเป็นการระลึกถึงการที่พระผู้ไถ่ได้ประสูติในโลกของเราแล้วเสร็จเส้นพิธีทางศาสนาเรียบร้อยแล้วเราก็ออกมาดูพลุกันปีนี้เราลงคลิปคริสต์มาสช้านิดนึงนะทุกคนต้องขออภัยด้วยนะคะพอดีว่าติดหลายภารกิจเหลือเกินแยกร่างไม่ถูกคนตัดมีอยู่คนเดียวเนาะแต่เราก็ขอบคุณทุกคนนะคะแล้วก็ทุกๆ Subscriber ด้วยนะที่ให้การติดตามพวกเรามาตลอดตั้งแต่พวกเรายังโนเนมจนตอนนี้พวกเราก้าวมาถึง 4,400 Subscriber แล้วนะอยู่เติบโตไปพร้อมๆกับพวกเรานะทุกคนอยู่กันไปนานๆเลยขอบคุณและสวัสดีค่ะก่อนจะจบคลิปอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เพื่อพูดคุยกับพวกเราได้นะคะส่วนคลิปหน้าเราจะพาไปทำอะไรที่ไหนกันอีกฝากติดตามรับชมไว้ด้วยนะจ๊ะ